มาเด้ออันนี้เป็นวัดป่าน้องแสงเด้อนิสถุใหญ่เพิ่นนาบเออจะไปต้อนเอาดอนนาไปต้อนดอลล่าจ้าเพิ่นนาดาเอาดอลล่าไปต้อนมาเฮ็ดผิวผ้าเพิ่นที่มาเฮ็ดผิวผ้าเพิ่นมานี่นะอันนี้กะนุพินก็ได้มาทานลําเพิ่นมาบูชานําเพิ่นนี่ก็คือของพ่อกับแม่กับนุพินเนาะกับลูกกับล้านน้องนงหมดทุกคนพระองค์นี้เป็นพระสองฝั่งโขงจ้าเออเป็นพระทั้งพระลาวพระไทยเป็นสองฝั่งโขงล่ะเป็นของสมบัติทั้งสองประเทศจ้าเวลามาเที่ยวมาอย่างนี้ล่ะโดยมากก็พวกพี่น้องทั้งฝั่งพุ่นกับฝั่งโขงเฮาพุ่นมาเฮ็ดหลายอยู่จ้าก็เกือบท้อๆกันก็เหมือนไทยเพราะลุงพระนี่ลุงบ่มาจากลุงบ่บางแบบอย่างมาจากหนูกับคนหลวงพ่อบางสมพ่อล่ะแม่แม่หลวงพ่อบางพ่อมันขอนแก่นนั่นแหละแต่ว่าคนหลวงพ่อบางก็มาเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยหลวงพ่อบางคือสิมาหลายอยู่เพราะว่ามีญาติมิตรอยู่หลวงพ่อบางหลายอยู่มาเด้อคนหลวงพ่อบางอยู่หลวงพ่อบางมาต่อยกันพ่อพานี่หลวงพ่อมาจากหลวงพ่อบางมาเป็นพระสองฝั่งของพระสองพี่น้องเฮาสองพี่น้องแล้วมีกองนี่สองฝั่งของเฮ็ดนํากันเนี่ยกลับเมื่อแม่มาย่องแม่ออกกลับเมื่อเฮ็ดมาซอยอีกตารางฟุตละ 2,000 บาทมีอยู่ 48,732 ลูกบาทเมตรลูกบาทฟุตนะลูกบาทฟุตเมตรนะมาซอยกันพุละนั่นก็40,000กว่าคนก็แล้วหรอกนะพ่อจะอีก15 18เดือนแล้วปีกว่าเนาะปีกว่าแล้วค่ะกันในดอลลาร์เท่าไรแห้งแล้วไว้ได้2ล้านดอลลาร์เท่าไรพ่อเลย2ล้านดอลลาร์เออเฮ็ดจังได๋2ล้านดอลลาร์เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ไปถึงคั่นไปถึงหวยกันยังแค่นเนาะเนาะหวยซะบ่เคยซื้อบาทนี่เออนั่นตั้งแต่เกิดมาอายุบาทนี้ยังบ่เคยซื้อหวยจักเทื่อเลยเฮ็ดจังได๋สิไปถึงหวยล่ะบาทบ่ถึงบ่ถึงแล้วพุ่นล่ะเทวดาบ่เทวดาบอกหรอกคั่นสิเอาเทวดาบอกเอาอยู่บอกหนูเนี่ยบอกอันบอกตัวเลข3เด้อพูดไปออกเลข9บุญหนูบ่ฮอดแหมบ่ฮอดค่ะบ่ฮอดเพิ่นเพราะว่าคือสิแม่นบ่ได้สร้างอันบุญกับการพนันมั้งก็เลยบ่ได้คิดไปหรือเปล่าเมื่อกี้จ้ะบ่ได้สร้างบ่ได้ทําจ้ะก็เลยอันปิดชาตินี้ก็เลยมาสร้างทําแต่บุญเยอะๆทําแต่บุญกับพระกับเจ้าค่ะนี่ก็เลยช่องว่าหน้าคือมี35อยู่แต่น้อยไปวัดใดก็คือได้ยินแต่35 53นี่มาฮอดมื้อแรกก็หลวงอาวัดขอนแก่นก็อายุ53คนกับถือเลขเออ53 53ค่ะหนูกราบลาแล้วค่ะไปเดินทางสะดวกสะดวกเด้อเมื่อวันค่ะอันนี้ไปพึ่งแม่